เรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังยอมจำนนให้กับอำนาจนิยมและการกดขี่ยอมให้หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรล้างสมองขโมยเวลาชีวิตไปอย่างศูนย์เปล่าจนสุดท้ายเด็กๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อว่าเพิ่มพูนครับแต่การศึกษาไทยเรามีแต่ถดถอยล้าหลังยิ่งพอมาฟังการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่24กันยายน2566ผมตกใจครับและนี่ยิ่งยืนยันเลยครับว่านี่เราอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆประเด็นนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพูดว่าคงไม่เทียบมาตรฐานกับประเทศอื่นดีกว่าครับของเราเป็นตัวของเราเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาครับพอคนระดับรัฐมนตรีมองว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นสไตล์ครับจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าที่งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยในปี67เนี่ยฮะจึงเป็นงบประมาณที่ยังทำงานแบบเดิมๆคาดหวังการเปลี่ยนแปลงอะไรก็คงยากลำบากทุกวันนี้ครับการศึกษาไทยนะครับไม่ใช่แค่เดินตามหลังประเทศอื่นแล้วนะครับท่านประธานครับแต่เรากำลังเดินหลงทางอยู่ครับเดินตามหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแย่นักนะครับเพราะมองไปข้างหน้าก็ยังเจอผู้เจอคนอาจจะถึงช้าสักหน่อยเข้าเส้นชัยหลังเพื่อนแต่ก็ยังไปถึงจุดหมายแต่ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าของเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยนี่คืออาการอะไรรู้ไหมมองไปข้างหน้าก็ไม่เจอใครมองไปข้างหลังก็ไม่เจอคนไม่เจอคนมองซ้ายเจอห่วงซุยมองขวาเจอป่าช้าแต่ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปครับนี่คือเรากำลังหลงทางแล้วครับและยิ่งเดินต่อเสบียงต่างๆก็ยิ่งล่อยหลอยิ่งเดินเข้าลกเข้าพงเหมือนกับงบประมาณที่ถูกใช้ไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถสร้างผลสำเร็จทางการศึกษาได้สรุปก็คือว่าท่านประธานครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ชื่อว่าเพิ่มพูนครับแต่การศึกษาไทยเรามีแต่ถดถอยล้าหลังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับที่ไหนไกลครับท่านประธานครับเอาอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะครับใกล้ๆเราทั้งการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่เหนือกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและผลสอบของเด็กสิงคโปร์นับวันมีแต่จะทิ้งห่างประเทศที่พัฒนาแล้วออกไปเรื่อยๆโอ้โหท็อปออฟเดอะท็อปครับบางคนบอกโอ้โหสิงคโปร์ประเทศเล็กไม่ต้องครับเอาคู่แข่งขันชิดกันเลยอย่างประเทศเวียดนามลองดูประเทศเวียดนามครับคะแนนทั้ง3ด้านการอ่านคณิตวิทย์เนี่ยนะครับเทียบเท่าเลยกับกลุ่มประเทศ OECD หรือประเทศพัฒนาแล้วประเทศไทยเราเข้าร่วมการทดสอบพิซซ่ามาตั้งแต่ปี2000นะท่านประธานเด็กรุ่นแรกเข้าสอบเมื่อปี2000ณวันนี้อายุ39ปีแล้วแล้วผลการทดสอบพิซซ่าตกต่ำมาโดยตลอดจนถึงพิซซ่า2022สะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าพลเมืองของไทยที่มีอายุตั้งแต่17ถึง39ปีเราสู้พลโลกเขาไม่ได้เลยและถ้าผลสอบพิซซ่าสะท้อนคุณภาพของระบบการศึกษาด้วยนั่นหมายความว่าไงฮะเด็กตัวเล็กๆที่ยังอายุไม่ถึง15แต่ยังอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเดียวกันแบบเนี้ยที่ท่านผลิตบอกยังไม่แก้หลักสูตรอะไรเลยมาเป็นหลายสิบปีเนี้ยก็มีแนวโน้มว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลสำเร็จทางการศึกษาตกต่ำไม่แตกต่างกันและเมื่อเด็กเหล่านี้ทยอยเข้าสู่วัยแรงงานครับประเทศของเราจะแข่งกับใครที่ไหนได้และเมื่อเอาผลคะแนนของโรงเรียนแต่ละประเภทมาวิเคราะห์อย่างกรณีโรงเรียนสาธิตครับมาเทียบกับโรงเรียนในสังกัดสพทจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ชัดเจนมากนับวันความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนสาธิตที่สังกัดอวเนี่ยนะครับกับโรงเรียนในสังกัดสพทนะครับมีแต่จะถูกทางให้กว้างขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะอะไรครับโรงเรียนสาธิตเนี่ยเขาสามารถออกแบบหลักสูตรได้เองบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันทำให้สามารถบริหารเวลาเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรยากาศการเรียนรู้ก็เปิดกว้างครับให้นักเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่โรงเรียนในสังกัดสพทครับมีจำนวนไม่น้อยฮะณวันนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยอำนาจนิยมการบังคับการบูลลี่มีวิชาเรียนที่บังคับให้เรียนอยู่เต็มไปหมดเรียนเยอะสอบแยะการบ้านก็เยอะแถมยังถูกบังคับให้เข้าร่วมโครงการอะไรต่อมีอะไรที่เป็นภาระ
งานธุรการของครูผู้สอนนับวันมีแต่จะดึงเด็กออกมานอกห้องเรียนเพื่อมาทำกิจกรรมสร้างหน้าสร้างตาให้กับผู้บริหารสถานศึกษารอคนจากส่วนกลางมาตัดลิฟบิ้นรัฐบาลนี้บอกกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งในมิติการศึกษาครับผมก็เห็นว่ามันวิกฤตจริงๆฮะแต่ไงจัดงบออกมาแบบนี้ฮะงบแบบนี้เนี่ยเหมือนกำลังบอกให้พ่อแม่ทุกคนยอมให้ลูกหลานของตัวเองเรียนหนังสือแบบเดิมๆในระบบการศึกษาที่สิ้นหวังยอมจำนนให้กับอำนาจนิยมและการกดขี่ยอมให้หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรล้างสมองขโมยเวลาชีวิตไปอย่างศูนย์เปล่าจนสุดท้ายเด็กๆต้องเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้าแม้แต่จะคิดตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจเป็นได้แค่บ่าวไพร่ที่คอยทำงานตามคำสั่งของผู้เป็นนายแล้วก็ค่อยๆแก่ตัวแล้วก็ตายจากไปในประเทศที่ต้องสาปแห่งนี้นี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมดและผมอยากอภิปรายในเรื่องการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายในสภาแห่งนี้และนี่คือเหตุผลที่ผมวิโรจน์ลักษณอดิศรตายไกลเป็นเท่าฐานยังไงก็เป็นวิโรจน์ไม่สามารถเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ฉบับนี้ได้ขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ